เราเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องบินกระดาษเนี่ยดูเหมือนแกจะวาดภาพหลายภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระวังครับการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นฝีมือของแก๊งแอนติโพครับวินนี่เป็นภาพวาดล่าสุดที่เด็กคนนั้นวาดเพราะแกเป็นเบอร์หนึ่งฉันเนี่ยนะไอ้เด็กน้องเทวันที่วาดภาพล่าสุดมันมีรูปแกรูปบินแล้วก็รูปเบอร์